เค้กเผือกของเราสองคนใช้พิมพ์แบบนี้เป็นพิมพ์ถอดเนื้อเค้กวันนี้เนี่ยพิเศษเพราะว่าเป็นเนื้อชิฟฟ่อนด้วยคาแรคเตอร์ของเขาที่นุ่มแล้วก็เบาที่สำคัญกินง่ายรสชาติหวานอ่อนขั้นตอนแรกทำอะไรบ้างเอาส่วนที่ไข่แดงก่อนเลยใส่ไข่แดงก่อนใส่หม้อนี้ก่อนเลยน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตจากนั้นใส่อัมพวาค่ะกะทิแท้ 100% ลงไปอันนี้จะเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันนะถ้าตีลงไปในอ่างผสมพร้อมกับไข่ขาวเขาจะไม่ขึ้นฟูกลิ่นวานิลาชนิดน้ำมะมิเผือกอันนี้มะมิทำยังไงหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ไปต้มพอเย็นแล้วก็ขูดโอเคจากนั้นใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นลงไปแต่ก่อนใส่เราจะใส่พวกของแห้งไปด้วยเพื่อที่ว่าส่วนผสมจะได้เข้ากันง่ายขึ้นใส่น้ำตาลทรายลงไปเกลือป่นและผงฟูส่วนผสมเข้ากันแล้วแล้วก็ไม่เกาะเป็นก้อนด้วยเราคนให้ไหมเข้าแล้วแบ่งเป็น2ส่วนเลยแบ่งส่วนผสมเท่ากันตามที่อาจารย์เมย์ต้องการแล้วแล้วก็เราอยากได้เนื้อที่มันดูเหมือนมี2สีอยู่ในชิ้นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราจะแบ่งเป็นสีขาวกับสีม่วงใช่อันนี้สีม่วงก็ใช้สีม่วงออคิดขั้นตอนนี้ใช้แรงได้ตามใจชอบตอนนี้สีจะดูน่าตกใจนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเมอแรงใส่เข้าไปสีเขาตรงนี้จะอ่อนลงค่ะเราไม่ได้ใส่สีผิดแน่นอนไม่ต้องห่วงใส่ไข่ขาวลงไปในอ่างผสมครีมออฟทาร์ทาร์สปีดสูงสุดนะเพิ่มการเก็บอากาศให้ไข่ขาวเก็บได้ง่ายขึ้นจากการใส่ครีมออฟทาร์ทาร์เริ่มสังเกตว่าไข่ขาวของเราเริ่มมีฟองอากาศหนาๆแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะโอเคไข่ขาวได้ที่แล้วนะเช็คยังไงเนาะไม่หล่นคนทีเดียวเลยใช่ไหมหรือสองทีแล้วแต่ทีเดียวก็ได้มั้ยเราจะระวังยูเก่งตะล่อมเลยด้วยความที่เราใส่ไข่ขาวลงไปครั้งเดียวเลยเราต้องระวังเขานิดนึงนะคุณผู้ชมเราจะคนเขาให้เข้ากันข้อที่หนึ่งหมุนอ่างไปเรื่อยๆแต่เวลาหมุนระวังด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันเปลวออกไป เราจะไม่ได้กินเค้กกัน เมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วเราก็ตักส่วนผสมใส่พิมพ์สลับกันไปจนเต็มค่ะนะนะไม่ได้ต้องทับลงไปที่นี่โอเคทับลงไปให้เขาไหลไปตัวเหมือนมีขย่าไปด้วยอ่ะลืมว่ามันถอดตูดได้ไปอบเลยนะทำไมซ้อนถอดเมื่อก่อนเวลาเราอบชิฟฟ่อนเสร็จแล้วที่นี่เขาจะมีสีเนาะเข้มๆแต่ปัจจุบันเราจะไปเห็นบางคนเขาอบแล้วทำไมเขาสวยจังยกออกมาให้ท่านผู้ชมดูสิกระดาษชื้นได้เค้กอบสุกทิ้งไว้จนเย็นสนิทในชามของเรามีไอซิ่งนะคะเกลือป่นอีกหนึ่งเคล็ดลับของเรานะคะอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่นิดเดียวเองเพราะว่าเราต้องการให้เขาเป็นตัวเกลสเคลือบเหนียวๆอันนี้เป็นตัวอย่างของการใส่น้อยไปนะคะเราจะเห็นว่าใส่ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเค
แล้วเดี๋ยวเราจะไม่มีตัวอย่างของการใส่มากไปนะคะคุณผู้ชมขอโทษด้วยจริงๆหอมมากเลยอ่ะไอซิ่งกลิ่นกะทิเราสองคนจะเอาตัวรอยัลไอซิ่งของเราเนี่ยนะคะใส่ถุงบีบเพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเยอะไปดีแล้วมามิโอเคอันนี้เราว่าบิวตี้ฝุ่นนะค่ะเผือกต้มค่ะจากนั้นเนี่ยนะคะเอาพิมพ์รูปดาวมากดมีหลายไซส์จังเลยดาวเหมือนใช่อะไรแบบนี้แม่เราชอบมากเลยกุ้งจิ้งแม่เราจะมีความสุขมากทาโร่มาร์เบิลเค้กหรือเค้กเผือกนั่นเองนะคะสังเกตว่าเนื้อเค้กเนี่ยถ้าเราบอกว่าเป็นชิฟฟ่อนแล้วเนี่ยนะคะอันนั้นใช้ซ่อมกดสุดแรงสิ่งที่ได้กลับมาคือวิสปริงจากนั้นรสชาติรอยัลไอซิ่งกะทิข้างบนรสเค็มๆหวานหวานมีกลิ่นหอมของกะทิด้วยอ่ะยิ่งกินคู่กับเนื้อเค้กที่นุ่มเป็นอีกหนึ่งสูตรที่เรียกได้ว่าอยากให้ทุกคนเก็บเลยอ่ะมันเป็นสูตรที่อร่อยจริงๆกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่นะคะทางรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันพฤหัสค่ะเวลา 4:30 วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะต้องขอบอกเลยนะครับว่าย่านประตูผีเนี่ยไม่ได้มีดีแค่ผัดไทยนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ร้านคอระฆังแห่งนี้นะครับเรียกได้ว่าทั้งอาหารแล้วก็ขนมหวานนี่เด็ดดวงไม่แพ้ใครพายมะนาวชาไทยของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นนะคุณผู้ชมหน้าตาก็สวยรสชาติก็ดีด้วยล่ะ